เปิดสิ่งสุดท้ายที่อาชีขอให้ฟลุกเกิกพลทำให้มียากก่อนเลิกกันกลายเป็นมาหากราบดรามา่าเมื่อเพจดังออกมาชี้เป้าคู่รักเวทีเลิกกันแล้วเพราะฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักไปคุยกับหน้ากากผักขมปีจนโบชยาดาออกมาชี้แจงทันทีข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่เป็นความจริงในขณะที่ทางด้านของครอบครัวพี่ต้องเจอือยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด และล่าสุดฟลุกเกริรกพลนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการแชตอนฟลุกนาตาลีแล้วชีวิตการเลี้ยงลูกและรีวิวร้านอาหารจองคิว3ปีช่อง GMM25 ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการก็ได้เคลียร์ชัดดราม่าดังกล่าวโดยพิธีกรได้ถามว่าสาเหตุจบความสัมพันธ์เกิดจากพ่อดักราดแฟนลูกสาวก็ข่าวมันก็เป็นข่าวแต่ความจริงเขาลดความสัมพันธ์กันจากเป็นแฟนกันก็เหลือเพื่อนกันซึ่งผมก็ว่าดีแล้วตั้งแต่ต้น ซึ่งประมาณนี้กำลังดีกำลังสวยมีปัญหาการระหว่างสองครอบครัวถามในฐานะที่อ่านข่าวมาพ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะก,กันเท่าที่รู้คือพี่พีทกับคุณโบคุยกันแต่ไม่ได้ทะเลาะก,กันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ําดังนั้นไม่ได้มีการทะเลาะก,กันแน่นอนข่าวมันก็เว่อร์ไปส่วนเรื่องแอลลี่ไม่เป็นความจริงอาชิไม่มีความเจ้าชู้เลยและสิ่งสุดท้ายที่ทายาทหมื่นล้านอาชิขอให้ฟลุกกฤกพลทาให้มี่าก,ก่อนเลิกกัน โดยฟลุกเกร์กผลได้กล่าวว่าอาชีเสียใจมากหลายคนอาจจะได้เห็นภาพงานที่เราจัดให้ก็คือเป็นงานที่อาชีขอให้พ่อปิดอมกเกษให้แล้วก็นั่นแหละอาชีกินไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็จะมีจังหวะยูดีๆก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้เขาเป็นเด็กแบบเซนซิทีฟนาตารีกล่าวเสริมว่าเขาอินมากตั้งใจมากทุกอย่างทำน่นทำนี้ให้แฟนนะคะพอวันหนึ่งมันจบเขาก็เสียใจ